ใน Channel Sweet Sugar ค่ะวันนี้นะคะต่ายก็มีเมนูขนมจีบหมูต้มนะคะมาฝากกันวิธีการทำนะคะไม่ยากเลยค่ะทำง่ายมากเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะแล้วนี่นะคะก็คือส่วนผสมในการทำขนมจีบหมูต้มค่ะมีดังนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหมักหมูกันเลยนะคะแต่จะใช้เป็นเนื้อหมูบดค่ะก็เนื้อหมูบดทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าใครอยากจะให้เนื้อเนียนละเอียดขึ้นนะคะใครมีเครื่องปั่นแบบที่ปั่นเนื้อสัตว์ได้นะคะก็ให้เอาไปปั่นอีกสักรอบนึงก็ได้หรือว่าใครนะคะไม่มีก็สับเอาก็ได้นะคะเพื่อให้เนื้อของขนมจีบออกมาเนียนขึ้นนะคะแต่ต่ายทำง่ายๆนะคะต่ายก็จะใช้แบบนี้เลยเราจะใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปนะคะอันนี้เป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะโขกรวมกันนะคะเดี๋ยวเราจะขยำให้เข้ากันก่อนนะคะสักทีนึงก็จะใช้เป็นรากผักชีนะคะ3รากนะคะรากอวบๆหน่อยนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะใช้1ช้อนโต๊ะพริกไทยนะคะต่ายจะใช้ที่ประมาณ1ใน4ช้อนชาค่ะใช้เป็นพริกไทยป่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแครอทค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะต้นหอมค่ะก็ต้นหอมซอยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเห็ดหอมค่ะแช่น้ำนะคะต่ายแบ่งมาใช้นะคะ2ดอกค่ะก็ถ้าตวงนะคะก็อยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะรสดีหมูค่ะเกลือป่นน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวไข่ไก่ค่ะ1ฟองอันนี้นะคะก็เป็นแป้งข้าวโพดนะคะต่ายละลายกับน้ำเปล่าเอาไว้นะคะก็คนๆสักหน่อยนะคะกันนอนก้นนะคะต่ายใช้แป้งข้าวโพดนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะกับละลายกับน้ำเปล่านะคะอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เทลงไปเลยขยำส่วนผสมนะคะให้เข้ากันต่ายจะไม่ใช้เครื่องปรุงอะไรที่เป็นน้ำอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวตัวขนมจีบของเรามันจะไม่เหนียวนะคะแต่จะแข็งไปเลยก็ไม่ดีเดี๋ยวขนมจีบก็จะแข็งเกินไปอีกนะคะก็ต้องให้มันพอดีก็เนี่ยค่ะคลุกให้มันเข้ากันนะคะอยากให้เนื้อหมูมีความเหนียวมากขึ้นก็ใช้ยกขึ้นมานะคะแล้วก็จับฟาดลงไปแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะสักพักหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็นำเนื้อหมูนะคะไปแช่ช่องธรรมดานะคะเพื่อที่จะหมักเนื้อหมูนะคะก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะหมักมากกว่านั้นเพิ่มเป็น1ชั่วโมงก็ได้แต่จริงๆจะทำเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากให้เข้าเนื้อหน่อยก็ควรที่จะหมักเอาไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะไส้ของเรานะคะก็หมักไปเป็นเวลา30นาทีแล้วนะคะก็ได้ที่แล้วเตรียมน้ำถ้วยเล็กๆเอาไว้ด้วยนะคะถ้วยหนึ่งวันนี้ต่ายใช้เกี๊ยวนะคะต่ายจะใช้เป็นยี่ห้อของไทเปนะคะก็ใช้สีเหลืองอ่อนๆ นะคะต่ายเห็นตามร้านเนี่ยเขาใช้กันนะคะสีเหลืองอ่อนแล้วเวลาต้มออกมาแล้วมันดูสวยดีอะค่ะสำหรับเกี๊ยวนะคะก็จะมีด้านที่แบบว่าเขาแบบแต้มแป้งมานะคะไม่ให้แผ่นเกี๊ยวติดกันเนี่ยด้านที่เป็นแป้งเราจะเอาไว้เป็นส่วนด้านนอกนะคะแล้วเราก็จะใช้ด้านที่ไม่มีแป้งนะคะขอไส้ค่ะเพราะว่าส่วนที่มีแป้งเนี่ยเดี๋ยวไปโดนน้ำนะคะเขาก็ละลายออกไปเองตักไส้ใส่ค่ะต่ายใช้ไส้ประมาณสัก1ช้อนชาครึ่งนะคะเอาน้ำเปล่านะคะลูกสักหน่อยนึงนะคะตามขอบไม่ต้องแฉะมากนะคะเสร็จแล้วนะคะก็รวบเลยเนี่ยค่ะจีบรวบขึ้นมาเลยแบบเนี้ยเสร็จแล้วค่ะถ้าไม่สนิทนะคะเราก็แต้มน้ำนิดนึงนะคะสำหรับขนมจีบต้มนะคะต่ายก็จะแบบทำให้มันปิดสนิทแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราทำแบบขนมจีบธรรมดานะคะที่เปิดออกมาเห็นเนื้อหมูเนี่ยเวลาที่เราเอาไปต้มมาค่ะตัวรสชาติของเนื้อหมูเนี่ยก็จะออกไปอยู่กับน้ำซะมากเกินไปแล้ว
ความอร่อยมันก็จะลดน้อยลงนะคะก็ต้องแบบหุ้มให้สนิทค่ะแต่ถ้าไม่สนิทบ้างนะคะมีรูบ้างมีอะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะไม่เป็นไรนะคะก็เอาไปพักใส่ชามไว้ค่ะแล้วก็ห่อจนหมดเลยไปแล้วเวลาถ้าไส้มันเกินนะคะเราก็บีบออกนะคะแบบนี้จีบรวบขึ้นมาเลยเอาด้านแป้งเอาไว้ด้านนอกเนี่ยค่ะถ้ามันเกินเราก็ปิ้นออกเราจะตั้งน้ำนะคะให้ร้อนเลยค่ะเราก็จะเอาขนมจีบนะคะใส่ลงไปค่อยๆทยอยใส่ลงไปแบบนี้นะคะเทใส่ลงไปทีเดียวเลยนะคะแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งนะคะจนกว่าขนมจีบนะคะจะลอยขึ้นมาพอเราเทลงไปเนี่ยให้เราแบบเอาทัพพีหรืออะไรก็ได้นะคะเขย่าเหมือนกวนให้เขาไม่ติดก้นหม้อนะคะเพราะว่าติดเนี่ยเดี๋ยวตัวขนมจีบนะคะจะไหม้ได้นะคะค่อยๆเขย่าอะค่ะตอนนี้นะคะขนมจีบก็จะลอยขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ขนมจีบต้มนะคะก็แบบลอยขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าลอยขึ้นมาแล้วจะหมายความว่าสุกนะคะคือมีบางส่วนนะคะสุกแล้วจริงแต่ว่าไม่ได้สุกด้วยกันทั้งหมดนะคะน้ำเดือดเราก็ปรับไฟนะคะให้อ่อนลงหน่อยนะคะแล้วเราก็รอนะคะสักพักนึงนะคะลองจับเวลาดูนะคะว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะก็ของตายนะคะตั้งแต่ที่เทลงไปต้มเนี่ยก็ใช้เวลาราวๆประมาณสัก5นาที6นาทีนะคะในการต้มขนมจีบนะคะตักออกมาเลยแล้วก็เทใส่ในชามค่ะคลุกน้ำมันนะคะเพื่อที่ขนมจีบจะได้ไม่ติดกันนะคะแต่เราจะไปต้มนานมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวขนมจีบอะค่ะเดี๋ยวแผ่นเกี๊ยวนะคะจะเละซะก่อนนะคะตอนนี้ขนมจีบก็กำลังร้อนๆอยู่นะคะจานด้านล่างต่ายเนี่ยก็จะเทน้ำมันเอาไว้แล้วก็เนี่ยค่ะต่ายก็จะเอาน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะมาโรยอีกนะคะเพื่อไม่ให้ขนมจีบนะคะติดกัน